สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมจะมานับแบงค์50นะครับที่ผมสะสมไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทั้งปีนะครับก็ปี2019นั่นเองวันนี้วันที่1มกราคม2020นะครับผมจะมานับว่าผมจะสะสมแบงค์50ได้ทั้งหมดกี่ใบนะฮะคือมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะโดยคลิปนี้มันจะเป็นครั้งที่2ละของผมเป็นปีที่2ผมก็ปีแรกผมก็นับไปรอบนึงละนะฮะปีที่แล้วน่าจะไม่ผิดได้ 7,000 กว่าบาทนะครับแต่ปีนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ไม่เยอะเท่านะเพราะว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะระดมขัดนะใช้เงินน้อยมากเพราะว่าปีนี้ผมทำฟาร์มนะครับสร้างฟาร์มทั้งปีเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับยังไม่เสร็จมากนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดตามได้นะครับในเพจ Facebook จะชื่อว่าอยู่เพลินออร์แกนิกฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มนับดีกว่านะครับโดยเงื่อนไขของผมนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือถ้าผมใช้จ่ายเงินออกไปแล้วก็ได้ถอนมามีแบงค์50ผมจะเก็บแบงค์50มาไว้นะครับไม่ใช้แต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามนะครับมันได้50มาแล้วผมจำเป็นต้องใช้ผมจะจ่ายคืนเข้ามาเป็นแบงค์100นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มนับเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่นะฮะอันนี้คือรวงเลยเงินทั้งหมดที่ผมเก็บได้ใน1ปีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามานับกันดูดีกว่านะครับนี้เอามาเผื่อทับแบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการแยกแบงค์100ออกมาก่อนนะฮะมีแบงค์100กี่ใบก็นั่นแหละเท่ากับว่าผมใช้เงินแบงค์50ในปีนี้ไปเท่านั้นตอนที่ใช้แบงค์50ออกไปเนี่ยทุกครั้งก็หวั่นใจเสมอเพราะต้องเอาแบงค์100มาคืนนะครับมีอีกไหมเนี่ยในนี้ผมจะมีแบงค์10ด้วยนะครับใครไม่เคยเห็นนะฮะเป็นแบงค์10สมัยก่อนเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงอะไรประมาณนั้นพอดีไปค้นกระเป๋านะฮะสมัยก่อนแล้วก็เจอก็เลยเอามาเก็บไว้ที่นี่บรรยากาศดีนะถ้าเกิดว่าผมไม่พูดเนี่ยก็จะได้ยินเสียงนกมีน้ำมีวิวทุ่งนานะครับใครสนใจมาเที่ยวได้นะฮะมาพักผ่อนมากางเต็นท์ได้นะผมเปิดให้กางเต็นท์ตอนนี้มีห้องน้ำห้องอาบน้ำมีครัวให้พร้อมนะครับแล้วก็กำลังทยอยปลูกผักนะฮะเพื่อเอามาใช้ภายในฟาร์มแล้วก็มีอาหารมีกาแฟมีอะไรให้ทุกคนนะครับ2 3 4 5 67 8มี8ใบนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะจะเจอเพิ่มอีกเดี๋ยวผมมาเริ่มนับแบงค์50เลยจะเคยจำได้ว่าปีที่แล้วที่ผมนับถ้าได้ดูนะผมนับแบงค์50ไปผมได้เท่าไหร่ไหนที่บอกประมาณ 7,000 ของแถวๆนั้นผมก็เอาไปเที่ยวโอกินาว่านะฮะซึ่งก็มีคลิปที่ไปเที่ยวมาละครับตอนนั้นอะโชคร้ายนะจองตั๋วได้ราคาแพงเนี่ยเพราะว่าจริงๆโอกินาว่ามันมีตั๋วโปรออกมาเรื่อยๆแต่ว่าทนไม่ไหวนะก็เลยจองไปก็พูดง่ายว่าไอ้เงินเก็บของผมมา 7,500 มันก็คือค่าตั๋วเครื่องบินไปโอกินาว่าไปกลับนะครับก็ส่วนค่ากินอยู่ที่นู่นก็เก็บเพิ่มเติมไปเรื่อยมีแบงค์10กับแบงค์20ที่ผมเป็นเงินขวัญถุงไว้นะฮะเริ่มนับเลยดีกว่าปึกนี้นะครับมันจะมีปึกละ 1,000 บาทก็1 2 3 4 4,000 นะฮะก็มีตรงนี้อีก10ใบแบงค์50 10ใบคือ500ก็เป็น 4,500 นะฮะรวมกับแบงค์100ที่ผมเก็บไว้ได้อีก8ใบก็เป็น 5,300 บาทนะครับที่ผมเก็บได้ในปี2019ทั้งหมดนะครับ 5,300 บาทอยู่ที่นี่แล้วนะฮะได้เยอะกว่าที่คิดนะเพราะตอนแรกคิดว่าจะไม่น่าจะถึง 4,000 ครับถามว่า
เงินก้อนนี้นะผมไปทำอะไรนะครับ 5,300 บาทเดี๋ยวผมจะเอาไปเที่ยวเวียงจันทน์นะครับไปพาไปชมโรงต้มเบียร์นะเป็นของคนไทยที่ไปตั้งอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับมีทั้ง2โรงเนี่ยแล้วก็ได้ไปร้านคาเบียนะครับเป็นร้านคาเบียของลูกเจ้าของเบียร์ลาวนะอยู่ที่เวียงจันทน์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปในส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จบไปทั้งหมดเท่านี้นะครับผมได้เงิน 5,300 บาทก็น้อยกว่าปีที่แล้วไปประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ทําฟาร์มนะฮะใครสนใจฝากติดตามนะครับที่เพจอยู่เพลินออร์แกนิกฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่ผมสร้างขึ้นมามีที่พักนะครับมีที่ให้กางเต็นท์แล้วก็มีเต็นท์ของเราเองแต่ว่ายังกำลังสร้างอยู่แต่ช่วงนี้ถ้าใครมีเต็นท์นะครับพกมาพักช่วงนี้อากาศดีมากลมเย็นสบายเสียงนกเสียงกาอะไรอย่างนี้ค่าที่พักผมคิดไม่แพงนะครับก็คือถ้าเอาเต็นท์มาผมคิดหัวละ100บาทเป็นค่าไฟค่าน้ำช่วยกันนะฮะมีครัวให้ใช้ด้วยนะครับห้องน้ำสะดวกสบายมีปลั๊กไฟมานั่งทำงานได้นะครับในระยะยาวเดี๋ยวก็จะมีห้องประชุมให้ใช้นะครับมีคาเฟ่มีร้านกาแฟมีเครื่องดื่มต่างๆนะครับมานั่งทำงานได้อย่างสะดวกสบายครับเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวผมก็จะถ่ายอินเสิร์ตบรรยากาศในฟาร์มนะครับซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากในตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับผมจะค่อยพัฒนาที่นี่ไปเรื่อยๆในปี2020นี้นั่นเองนะครับคิดว่าปลายปีนะช่วงหน้าหนาวปลายปีหน้าทุกอย่างน่าจะพร้อมสมบูรณ์มีที่พักมีเต็นท์มีเต็นท์ที่ติดแอร์ให้คนได้พักนะครับก็ยังไงฝากติดตามเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูแล้วก็จะเป็นคลิปการใช้ชีวิตในฟาร์มนะครับเอามาให้ดูนะลองทำนู่นทำนี่ดูทำอาหารแปลกๆเจออะไรก็ตามแล้วก็มาลองทำอาหารที่เป็นท้องถิ่นให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ